สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานคำแถลงของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเกาหลีเหนือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่านายคิมจองอิลประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยวัย69ปีขณะเดินทางด้วยรถไฟดูงานในพื้นที่เนื่องจากทำงานอย่างหนักจนร่างกายและจิตใจรับไม่ไหวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการรายงานอย่างต่อเนื่องว่านายคิมจองอิลเผชิญกับโรคร้ายต่างๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภาวะอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเมื่อปี2551รวมถึงโรคเบาหวานและโรคหัวใจแต่สำนักข่าวของเกาหลีเหนือก็พยายามแพร่ภาพนายคิมจองอิลขณะเยือนประเทศจีนและรัสเซียรวมถึงปฏิบัติภารกิจในประเทศซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าเขายังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่โดยทิศทางที่น่าจับตามองต่อจากนี้ไปก็คือเกาหลีเหนือภายใต้การปกครองของนายคิมจองอึนบุตรชายคนที่3ของนายคิมจองอิลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือคนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ